ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะทอดมันข้าวโพดทอดมันข้าวโพดอาหารทานเล่นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยความเผ็ดและหอมหวานแบบไทยๆที่มาพร้อมคุณประโยชน์อย่างข้าวโพดที่อุดมไปด้วยวิตามิน B หลายชนิดโดยเฉพาะไทอะมีนในวิตามิน B1 กับไนอาซีนในวิตามิน B2ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองความคิดและสติปัญญาลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์อีกทั้งยังมีกรดแพนโทเทนิกในวิตามิน B5 ที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยจนเกินไปทำให้ต่อมหมวกไตทำงานได้อย่างปกติป้องกันภาวะเครียดทั้งยังมีกรดโฟลิกที่ช่วยต้านภาวะหลอดประสาทไม่ปิดหรือภาวะพิการแต่กำเนิดในทารกได้อีกด้วยมีสารฟีนอลิกควบคุมกระบวนการดูดซึมอินซูลินและขับออกจากร่างกายช่วยควบคุมความดันโลหิตควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่มีแคโรทีนอยด์ที่โดดเด่นอย่างลูทีนและซีแซนทีนช่วยปกป้องดวงตาของเราให้ไกลจากโรคจอประสาทตาเสื่อมมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยผลิตวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นมีไขมันโอเมก้า3และไฟเบอร์ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดโอกาสเกิดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดช่วยในการขับถ่ายลดอาการท้องเสียป้องกันอาการท้องผูกริดสีดวงทวารและโรคมะเร็งลำไส้มากไปกว่านั้นยังมีธาตุเหล็กที่สำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจวายมีกรดเฟอรูลิกช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับได้มีวิตามินซีและไลโคปีนช่วยซ่อมบำรุงให้ผิวแข็งแรงป้องกันการถูกทำร้ายจากรังสี UV แถมยังเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวเนียบเนียนอีกด้วยวัตถุดิบส่วนผสมสำหรับการทำทอดมันข้าวโพดคือข้าวโพดน้ำมันพืชพริกแกงแดงไข่ไก่แป้งโกกิเกลือใบมะกรูดหั่นฝอยรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดสำหรับขั้นตอนวิธีการทำทอดมันข้าวโพด 1. นำข้าวโพดมาเลาะเมล็ดออกนำมาตำใส่รากผักชีพริกไทยและกระเทียมลงไปโขลกผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ 2. นำข้าวโพดที่ตำเสร็จแล้วมาคลุกด้วยพริกแกงแดงตอกไข่ไก่ลงไปตามด้วยแป้งโกกิเทเกลือและใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางพอน้ำมันร้อนให้ปั้นข้าวโพดที่ผสมไว้เป็นก้อนเล็กๆพอดีคำลงไปทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้าน 4. ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันโดยใส่จานรองด้วยกระดาษเพื่อซับน้ำมันเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ